เมื่อวานนี้มีคนโพสต์บอกถ้าไม่มีใครช่วยฉันช่วยเองก็ได้คุณผู้ชมแล้วก็เป็นนักกฎหมายดังด้วยทนายนิด้าค่ะก็ไม่แน่ใจกำลังงงอยู่เหมือนกันว่าทนายนิด้าจะช่วยจริงเหรอคุณอ่านชื่อถูกปะเนี่ยเออถูกนี่แหละเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนนะเพิ่งจะด่ากันยุกยกเนี่ยคุณผู้ชมคะก็เลยไปถามทนายนิด้าว่าที่โพสต์ไปแบบนั้นตั้งใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงคุณผู้ชมก็บอกอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกก็โพสต์แบบหยอกเล่นเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้นักข่าวก็ถามอีกแซะหรือปะเพราะว่าตอนเนี้ยทนายอเวนเจอร์ค่ะคนที่เคยรักทุกคนไม่มีใครอยู่ด้วยเลยไม่มีใครช่วยเลยทนายนิด้าคุณสรัญญานะคะก็บอกว่าก็ไม่ได้แซะอะไรแต่ก็แบบหยอกๆเล่นนั่นแหละรู้ตัวอยู่แล้วว่าทนายตั้มเองเนี่ยเขาไม่มาใช้บริการอะไรแล้วหรอกคุณผู้ชมก็บอกว่าถ้าดูจากข้อเท็จจริงอะไรต่างๆถ้าสมมุติเกิดเหตุอาเพศขึ้นทนายตั้มมาขอความช่วยเหลือจริงๆอะทนายนิด้าบอกก็ไม่ช่วยหรอกเพราะว่าดูจากข้อเท็จจริงมองว่าสู้ยากค่ะแล้วก็โอกาสเนี่ยมันไม่มีเลยที่จะสู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะสู้อันนี้มองในมุมนักกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนะก็บอกว่าถ้าจะสู้หัวชนฝาหรือหลังชนฝาแบบนี้ต่อไปก็ต้องยอมรับผลนะเพราะว่าคนที่เข้าไปรู้เห็นเรื่องของหลักฐานเอกสารอย่างทนายสายหยุดอ่ะเขายังไม่เอาด้วยเลยไม่ได้แซะคือจะบอกว่าตอนโพสต์ไปเรียกว่าอาจจะหยอกโดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเรารู้ว่า2คนนี้คือสนิทกับทนายตั้มมากๆแล้ววันนี้ถอนตัวก็แอบคิดเล่นๆว่าแบบมันจะยังมีใครที่มือถึงต้องบอกว่าต้องมือถึงด้วยนะเพราะว่าคดีไม่ใช่ว่าใครมาทำก็ได้ก็ต้องมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถแอบคิดเล่นๆว่าเกิดสมมติไม่มีอ่ะไม่มีแล้วถ้าวันนึงแบบมันเป็นไปได้ขึ้นมาว่าอยู่ดีๆแล้วเขาแบบเขาไม่มีใครที่เป็นทนายความให้แล้วแบบญาติก็เห็นโพสต์แล้วแบบติดต่อมานิด้าคิดว่าเขาคงไม่มีใครแล้วจริงๆเขาคงมองไม่มีใครจริงๆเพราะว่านิด้าคงเป็นตัวเลือกสุดท้ายอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าวันนึงเขาติดถ้ามาจริงแสดงว่าไม่เหลือใครแล้วค่ะไม่เหลือใครแล้วแต่คุณผู้ชมฮะกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีฉันใดทนายความในประเทศไทยก็ไม่สิ้นไปฉันนั้นแต่ใครล่ะตอนนี้ที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยทนายตั้มเพราะอย่าลืมนะถ้าใครประกาศตัวปุ๊บเตรียมลานจอดรถหน้าบ้านของท่านไว้ให้พร้อมเพราะรถทัวร์ของคนไทยทั้งประเทศไปจอดอย่างแน่นอนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.